วิธีการหาเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์นะครับมีวิธีทำให้ได้ตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนะครับช่วยกดติดตามพี่หมอบุญด้วยนะครับคุณก็จะได้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมต่างๆอีกมากมายเลยนะครับลำดับแรกนะครับให้เปิดไลน์แล้วแอดมาที่หมอบุญประกันสังคมครับที่นะครับ id ก็คือตัว a วงกลมนะครับ9 6 2 bajku นะครับนะครับเราก็เพิ่มเพื่อนเลยนะครับเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วทำไงฮะขอนะครับขอนะครับขอตารางนะครับคำนวณบําเน็จชราภาพนะครับขอไปเลยนะครับแล้วก็รอนะครับรอพี่หมอตอบกลับมานะ เมื่อคุณหมอบูนตอบกลับมาแล้วนะครับว่าได้เลยครับนะครับคุณหมอเขาส่งกลับมาแล้วนะครับเราก็ตอบขอบคุณคุณหมอไปก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วก็ลองเปิดตารางไฟล์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราเปิดด้วยโปรแกรมนี้นะครับเราต้องมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องด้วยนะครับก็คือโปรแกรม Excel นั่นเองนะครับ พอเปิดกลับมาแล้วนะครับก็นะครับดูตารางของพี่หมอบูนนะครับมันก็จะมีให้กรอกมากมายนะครับเอ๊แล้วเราจะทํำยังไงไปเอาตัวเลขจากแต่ละส่วนจากตรงไหนอย่างเช่นจํานวนเดือนที่ส่งนี้ใช่ไหมฮะคุณหมอเขาส่งมาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าของเราไม่ใช่นะครับเราต้องไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูยังไงเดี๋ยวพี่หมอแบบไปให้นะครับมันจะมีตรงสีแดงๆนะครับจํานวนเดือนนะครับที่ส่งประกันสังคมนะครับแล้วก็ เงินสะสมรายปีที่เราต้องกออนะครับคุณหมอก็ทําไว้ให้นะครับแล้วก็เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนนะครับว่าเราเท่าไหร่นะครับก็เออเราต้องไปทำยังไงเดี๋ยวรอดูในขั้นตอนถัดไปเลยครับขั้นตอนถัดมานะครับก็คือการที่เราจะหาตัวเลขทั้ง3ส่วนนะครับจํานวนปีจํานวนเดือนที่เราส่งทั้งหมดนะครับหาจากเอาไหนนะครับก็คือโปรแกรมนี้นะครับเราต้องมีในเครื่องอยู่แล้วนะครับก็คือ SSO Connect นั่นเองนะครับ นี่อันนี้เป็นของพี่หมอบูรณ์นะครับันทาเนิดนึงอ่านี่เนาะพี่หมอบูรณแล้วก็มาดูนี่ครับหน้าคนแก่นะครับใเงินสมทบชราภาพเราตัวเลขพวกนี้ครับไปกอกนะครับได้เลยช่องขวาสุดตรงนี้นะครับนี่นะฮะของพี่หมอบูรณ์เนาะก็มีทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีสี่สองยันปีหกสิบห้าเลยเนาะยี่สิบกว่าปียี่สองยิบสามปีครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องรูปหมูตรงนี้นะครับเราไปไล่นะครับเพื่อที่จะไปหานะครับจํานวนเดือนทั้งหมดนะครับซึ่งเราต้องไปไล่แล้วก็จดใส่กระดาษนะครับหรือจดใส่อะไรก็ได้นะครับตั้งแต่ปี2542นะครับนี่นะของพี่หมอบูลเนาะมีกี่ครั้งนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ4ี่สองสี่สามนะครับ 4 4นะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งปีปัจจุบันก็คือปี25 6 5นั่นเองนะครับจดจำนวนเดือนไปทั้งหมดนะครับพี่หมอเคยจดแล้วพี่หมอมีทั้งหมด200นะครับ79เดือนนะครับเดี๋ยวไปกรอกไว้นะครับครับเราก็ลองเข้าไปกรอกเลยนะครับอันดับแรกก็ทำตามนั้นนะครับว่าเราส่งไปทั้งเส้นเนี่ยทั้งหมดทั้งเส้นนะครับ200นะครับเจดสิบ เท่าไหร่ฮะ9นะครับนี่นะครับมันเท่ากับกี่ปีก็คือ23ปีนะครับเศษจํานวนปีปัดทิ้งนะครับพี่หมอนะครับเงินเดือนเฉลี่ยมานะครับ23ปีนะครับมาเกาะตรงนี้นะครับก็คืออยู่มาตรา39มาตลอดนะครับก็4แ8 0ครับ4,800บาทนี่นะครับจะได้นะครับบำนาญเดือนละ1,536บาทนะครับ แล้วก็ถ้าเอา60งวดนะครับบำนาญก้อนก็อยู่ที่นี่นะครับ92,160บาทครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับของการคำนวณนะครับบำนาญชราภาพนั่นเองนะส่วนไอตัวช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาไล่กอกนะครับในส่วนของการคำนวณบำเหน็จชราภาพครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มากอกตัวเลขนะครับในแต่ละปีตรงนี้นะครับ อย่างที่พี่หมอมีนะครับจดมาแล้วนะครับก็คือปี2 5 1 2นิสองนะครับมีอยู่2007ครับก็ใส่ไปเลยนะครับ2,700ดร้อบาทนี่นะครับไล่ไปทุกๆปีนะครับยี่สิบสาปีนะครับตามตารางที่เรามีนะครับแล้วก็2 5 4 3นสามนะครับมีอยู่6,890บาทนะครับแล้วก็ปี2 5 4 4บี่นะครับมีอยู่ เจ็ดพันสองร้อยบาทนะครับค่อยคกอกไปนะครับอย่าให้ผิดนะครับแล้วก็ปีสี่ห้านะครับเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ปีสี่หกนะครับพี่หมอมีอยู่หนึ่งหืนห้าร้อยี่สูงสุดละของแต่ละปีนะมีหนึ่งหมื่นเอเกือบจะสูงสุดนะครับต่อไปปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับมีหนึ่งหมืนนะครับจะเป็นยอดที่สูงที่สุดของทุกคนนะครับหนึ่งหมืนแปดร้อยนะครับปีสี่สิบแปดก็ คนนะใครอยากทำตามไปด้วยเลยก็ได้นะครับจุดสี่นะครับแล้วก็หนึ่งแปดหกศูนย์นะครับแล้วก็สามเก้าเก้าศูจุดสามอ่าเรียบร้อยนะน,นี่ก็เช็คตัวเลขนิดหนึ่งนะครับ ถูกต้องนะครับยอดรวมก็คือตรงกับในตลาดในใน SSO Con n e c t นนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับสี่สี่สองจุดเจ็ดูนย์นะครับจะมีนะครับเงินต้นของเราเท่านี้นะครับมีดอกโอ้โห1นึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าพันสอง้อสี่สิบนะครับรวมต้นรวมดอกเกือบสามแสนแล้วนี่นะครับนี่นะครับ สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสามบาทนะครับหวังว่าทุกคนจะทําได้นะอ่านพี่หมอสรุปนิดนึงพี่หมอส่งมาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนนะจํานวนปียี่สิบสามปีนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับฐานเงินเดือน4ี่พันแดนะครับเพราะว่าห0สิเดือนสุดท้ายมาแต่สามส4,008้าสี่ันดนะครับได้เดือนละหนึ่งร้สบกบาทเปรียบเทียบกันเห็นไหมฮะยังไงพี่หมอต้องเลือกเป็นบําเหน็จนะครับสําหรับของพี่หมอนะของใครเป็นยังไงลอง ส่งมาให้พี่หมอดูบ้างด้วยขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับกับวิธีการคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมกับตัวดอกผลดอกประโยชน์นะครับคิดว่าง่ายไหมครับหรือคิดว่ายังไงนะครับก็ช่วยพี่หมอกดคอมเมนต์ให้พี่หมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดหัวใจนะครับแล้วก็แชร์ออกไปนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคลิปนี้นะครับคอยติดตามพี่หมอดูในคลิปถัดถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ